สวัสดีนะครับท่านผู้ชมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Secret World นะฮะ Legend โอเคซึ่งเป็นเกม Free to Play นะฮะขออนุญาตล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับว่ามันเกมนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็รีวิวโดยประสบการณ์ตรงเลยนะฮะซึ่งมาชาร์เลคเตอร์สล็อตต้องซื้อเหรอมันเป็นเกม free to play นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น free to play นั่นแหละเราจึงต้องอาจมีการเสียเงินเป็นธรรมดานะครับกดตรงไหน unable to create ถ้าไม่เขียนตรงนี้จะเขียนตรงไหนล่ะโอเคเริ่มต้นจากการ create นะฮะตัวละครก่อนเลยขอเวลาสักครู่นะครับทำไมมันช้าจังวะเกมนี้เพิ่งเปิดใหม่เมื่อเพิ่งเปิดให้เล่นนะครับเมื่อวันที่1ออกัสนะครับ2017ก็เมื่อวานนี้เองครับโอเคเป็นไรวะอาจจะมีปัญหาอยู่นะฮะเนื่องจากมันเป็นเกมใหม่ด้วยเข้ามาค้างเฉยเลยโอเคเอยูโอเอฟีเอสล่วงเลยเมื่อกี้ค้างอยู่299โอเคนะครับจากที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับปรากฏว่าค้างนะครับแล้วก็หลุดเป็นน่าจะเป็นธรรมดาของเกมที่เพิ่งออกมาใหม่ครับมันเป็นฟรีทูเพย์ด้วยสไตล์ก็คงจะเป็นเหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปครับโอเคเลยมาครีเอทใหม่นะครับคาแรคเตอร์ได้ตายเถอะมันยังมีปัญหาเยอะอยู่นะครับณตอนนี้โอเคเอาใหม่หวังว่าคราวนี้จะไม่ค้างนะครับโอเคดูที่ FPS นะครับอย่าง46แล้วก็ค้างเวลละโอเคอันนี้เป็นอะไรเหรอดราก้อนอิลูมิเนตAlluminatic มันคืออะไรวะเดี๋ยวงั้นดูวิดีโอก่อนนะครับ It's all about power grabbing it keeping it using it power is our currency our DNA our god we control the world we provide the blueprint and we give the instructions we're the people in grainy photos on grassy knolls we're the shadowy faces in smoky backrooms and darkened boardroomsWe're right here, hiding in plain sight, buying and selling favors. Blackmail, treason, deceit, these are our stock in trade. We work the magic of the drunken evenings with senators and chiefs of staff. We shake down demons and negotiate with sorcerers. We have stocks in hell and compromising photos of angels.We use any means necessary, regardless of the cost, because the world is a bad place, and you can either do or get done. อ๋อตัวนี้น่าจะเป็น Illuminati นะครับซึ่งน่าจะเป็นการเลือกฝ่ายคาแรคเตอร์นะครับตัวนี้ Illuminati เป็นเซกรังโอเคน่าจะเป็นคนนะ You came to us in search of a purposeAnd mark this: there is no purpose greater than ours. The world will founder without structure and discipline. ตัวพวกนี้น่าจะเป็นพวกศาสนานะฮะ Guide it to a new age of stability. โอเคตัวนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับศาสนานะฮะเป็นพวกลัทธิอะไรทำนองนั้นตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และตัวนี้จะเป็นน่าจะเกี่ยวกับสัตว์ร้ายนะครับดราก้อน Chaos를 이론적으로정해볼까ภาษาอะไรวะ천개의동전을공중에던지는것과같다하나하나의동전이떠올랐다가떨어지면서정의와탐욕관용과처형고난과따분함을결정하는것이다드래곤은누구일까우리는동전의어느한쪽면도아니다그저운명이우리를위해움직이기를바랄뿐이다오케이범ขอเดาแล้วกันว่ามันเป็นพวกเกี่ยวกับนับถือในสักอย่างแหละโอเคผ
ราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะฮะก็รู้นิดๆหน่อยๆงั้นผมเอาเป็น Illuminati แล้วกันนะฮะซึ่งจะเป็นออกไปทางเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรทำนองนั้นนะครับเราต้องเล่นเป็นผู้หญิงเหรอใช่เดี๋ยวนะฮะรู้สึกมันจะกระตุกกระตุกนิดนึงครับ FPS อยู่ที่39เอาผู้หญิงเนี่ยเอาแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะฮะทำไมหน้ามันโหดจังวะเนี่ยนะฮะทรงผมเดี๋ยวเลยเฟสอันนี้คืออะไรโครงหน้านะครับเฮ้ยโครงหน้านี่สวยใช้เวลาแต่งไม่นานนะครับคอยดูเลยเอาต่างหากอีกเหรอโอเคนะครับโครงหน้ามีเยอะไหมขอดูสักคร่าวๆนิดนึงนะครับไม่ขอสคริปต์นะครับขอลงเป็นแบบแคสเตอร์ไปเลยนะครับฟูฟูไปเลยไม่มีตัดนะครับอยากดูต้องเขาเรียกอะไรสคริปต์เอาครับกดข้ามไปนะถ้าใช้ตรงไหนดีวะเฮ้ยต้นเอาที่หน้าเดิมหายเมื่อกี้เรากดหน้าไหนวะนั่นไงมันจะนานแล้วคราวนี้แหละโอเคเอาเป็นหน้านี้แล้วกันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็โครงหน้าเหรอโครงหน้าผมมึงบังหน้ามากเลยอ่ะขอเปลี่ยนทรงได้ป่ะโอเคนี่แหละครับเห็นหน้าชัดดีมีเขาเรียกว่ามีการแต่งตัวนะครับระบบพวกนี้มาให้เล่นกันนะฮะแต่งตัวละครก็ถือว่าไม่เลวนะฮะโอเคนี่แหละเรียบร้อยทรงผมอะไรดีก็เป็นระบบแต่งคาแรคเตอร์มีให้เรามาเล่นกันเพลินๆครับซึ่งไม่มีผลกับเกมหรอกนะมันเป็นแต่มันเป็นความพึงพอใจของผู้เล่นนะครับที่อยากได้ตัวละครที่สวยอะไรทำนองนั้นแต่แล้วก็ทรงไหนดีวะตัวนี้แล้วกันโอเคผมลืมดูเหมือนกันนะว่ามันเป็นฟรีทูเพย์นี่มันเป็นออนไลน์น่าจะเป็นออนไลน์นะฮะพิมพ์ดูตรงหน้าสตรีมอันนี้ผมโหลดมาจากสตรีมนะครับไม่ต้องสมัครแอดเคาท์มั้งดูต้องสมัครวะเพราะว่าผมเข้าไปสมัครในเว็บระหว่างรอมันโหลดนะฮะนี่แหละโอเคตาสีอะไรดีสีม่วงสีเขียวสีนี้แล้วกันนะสวยดีไอโอ้ล่องเวนึกว่าค้างนึกว่าจะค้างซะแล้วนะครับเมื่อกี้โอเครอยสักเราจะตัวไหนดีเอาตัวนี้แล้วกันนะครับดูมีเสน่ห์นะครับสักแล้วดูมีเสน่ห์ให้ดูที่ปากเลยวะลองดูหน่อยโอ้โหดไปโอเคตัวนี้เลยนะครับสวยดีเมคอัพเมคอัพหรืออะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นรอยกระนะฮะโหดไปฮะเมคอัพเอาเมคอัพโหดมากโอเคเราจะเอาแบบเบาๆกันนะครับเพราะเราเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับสายเทคโนโลยีนะครับเรามาสายเทคโนโลยีโอเคแล้วก็คาแรคเตอร์ไซส์อ๋อปรับความสูงได้ด้วยตัวเล็กไปสูงไปประมาณนี้โอเคกำลังพอดีเรียบร้อยแล้วกดตรงไหนต่อโอเคอุ้ยอ๋อชุดแต่งตัวนะฮะฮะหมวกแว่นหมวกเหรอใครที่ไม่อยากดูก็สคริปต์ไปได้นะสัก10นาทีถัดไปหมวกขอแต่งตัวสักแป๊บนึงไม่สวยว่ะเคไม่ใส่นะครับแต่แว่นเราจะใส่มั้ยแว่นก็โอเคนะแต่มันบังอ่ะมันรู้สึกมันเยอะไปนะเพราะว่าเดิมทีใบหน้าสดๆเรานี่แบบมันก็ลายเต็มละโอ้ชุดอะไรดีอ่ะเส
ีขาวสีชมพูบอกเลยว่าสีขาวรู้สึกมันจะเซ็กซี่มากครับสีดำมันคืมๆนะเอาสีดำแล้วกันหมวกติดใจเรื่องหมวกนะหมวกใส่แล้วไม่สวยอ่ะมันก็ไม่ใส่นะฮะในเมื่อมันไม่สวยฮูดโอ้เสื้อนี่เสื้อฮูดเสื้ออะไรดีเป็นเสื้อใส่ทับแล้วกันนะสีแดงสีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินสีอะไรดีสีน้ำเงินแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นสีของอิลูมินาติกเนี่ยโอเคกางเกงมีแต่ขาสั้นเหรอกระโปรงไม่เอาอันนี้เหมือนไม่เอาขาสั้นดีกว่าแดงน้ำเงินเจ๊อย่างนี้รองเท้าเอาเป็นสีเข้มๆแล้วกันน้ำตาลต่อไม่เอาสีดำสีดำก็ไม่เร็วนะโอเคงั้นเอาเป็นเดี๋ยวไหนวะตัวนี้แล้วกันนะครับแต่มันไม่เข้ากันตัวนี้แล้วกันโอเคเข้ากันละถัดไปเลยจิ๊บอะไรอ่ะ Revenger อ๋อน่าจะเป็นอาชีพนะครับดิเวนเจอร์พวกล้างแค้นแอสเซสรอบค่าเลยแค่นั้นผมอาจจะแปลไปผิดถูกๆบ้างนะมีเดโมด้วยเหรออนะอ๋อมันก็มีชุดประจำอาชีพรอบนี่กูใส่แต่งตัวเพื่ออะไรวะอันนี้จะเป็นอู้สายดาบสายค้อนนะฮะอันนี้อะไรอะเวทแน่นอนสไนเปอร์ถ่ายอู้นี่เป็นทหารนะครับโซลเจอร์เลยใช้อาวุธที่ใช้ก็จะด้านขวานะครับไพรมารีแล้วก็เซคเคนดารีอันนี้เป็นพวกรอบค่านี่เป็นอะไรวะก็มันมีคำผีติดหลังด้วยไฟอ๋อเป็นแมจิกเป็นพวกสายเวทนะครับอันนี้ก็เป็นเวทแต่ว่าเป็นเวทคนละรูปแบบชอบอะไรดีอ่ะอันนี้ปืนคู่ฮัมเมอร์ขอเป็นเมจิกแล้วกันนะครับเมจิกไฟโอเคเป็นตัวแรกแล้วกันนะครับเรียบร้อยไปกันตั้งชื่อตัวละครนิคเนมว่าอะไรดีโคลเลอร์ดีกว่านะฮะโคเดอร์โอเคได้ไหมไม่ขึ้นอะไรน่าจะได้นะครับ First name and อะไรวะตัวเล็กมากเลย Shoe name มันตัวเล็กมากนะครับตัว Unique Nickname Nickname มันอาจจะซ้ำกันได้นะครับแต่ว่าชัวร์เนมเป็นชื่อเราเลยเหรอบอยนาตาเลียไหมเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจว่าผมเป็นผู้หญิงอีกละนาตาเลียโอเค last name เป็นเวสเกอร์นะครับเพิ่งเล่น Resident Evil 2จบมาบัดมาดนะฮะใส่ไปเลยชุดอะไรดีเอาชุดนี้แล้วกันดูมันเฟี้ยวกว่านะฮะชุดโอเคไปดิโอ้มีคนใช้แล้วอะใส่เครื่องหมายอะไรได้ป่ะไม่มีเหรอไม่ได้ Coder R 2ตัวไปสองตัวไปนะผ่านเฉยเดินไปเจอหน้ากันนี่แบบน่าจะมึงแย่งชื่อกูอะไรทำนองนี้นะครับโอเควันวิกต่อมานะครับ
Japan's terrorist attack. The Japanese government has stated that an unidentified radical political group released a biological agent in the Tokyo subway, less than 1 kilometer from Orochi Tower. Although the area has been evacuated, there have been eyewitness reports of activity inside the building. There will be ongoing fighting between Orochi security personnel and the army. ก็เป็นเพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเอาเชี่ยเข้าปากเฉยแตกเลยเหรอโคมเองก็เพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกนะครับไม่ได้ดูรีวิวหรืออะไรมาเลยนะ You will see the dawning of a new age. To be a monarch or a beggar. To lose everything or to become a god. To stand with us or against usThe choice is yours. Remember this. เป็นฟันนะครับแมลงมีคัทซีนมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับซึ่งเป็นฝันเกี่ยวกับใครเนี่ยที่พูดกับเราฮะจะอยู่ข้างเราหรือจะต่อต้านเราก็ได้อุ้ยอะไรวะคือเราจะเป็นคนธรรมดาในครั้งแรกเหรอเป็นคนธรรมดาในครั้งแรกแน่นอนนะคิดว่าแล้วก็ได้พลังมาจากไหนไม่รู้ Four day ago 4วันถัดมาเกิดอะไรขึ้นตัวคัตซีนนะครับพลังห้องพังหมดเลยผมคิดว่าอุ้ยผมคิดว่าฉากเริ่มต้นของตัวละครแต่ละตัวน่าจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเป็นอาชีพ Assassin Assassin พวกอะไรพวกนี้ปืนคู่มันน่าจะเป็นคัตซีนแบบอื่นนะครับโอ้โหแล้วก็สลบห้องเละเชียวโอเคเริ่มใกล้ที่ถึงเวลาเล่นเองแล้วนะฮะผมจำไม่ได้นะว่ามันเป็นซิงเกิลเพลย์มัลโคออฟด้วยหรือว่าออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าผมลืมดูก่อนเข้ามาณจุดนี้นะครับกังโดดอยู่ส่วนเรื่องสเปคผมคิดว่าไม่น่าจะกินสเปคมากนะเดานะครับที่จริงก็ไม่น่าจะกินเท่าไหร่ครับดูจากรูปภาพแล้วคล้ายเกม Life Strange นะครับชีวิตมันแปลกเลยซึ่งผมก็ยังเล่นไม่จบนะครับ Life is Strange เนี่ยอ้าวใครวะเป็นมุกเข้ามาใกล้กว่านี้ลูกกูเป็นลูกมึงเมื่อไหร่ Closer Yes see.เดี๋ยวนะเริ่มเลยเหรอโอเคนึกว่าจะมีของให้คงให้เก็บนะครับ The world trembles. You must learn or be swept away. เราต้องเรียนรู้อะโอเคนะผมแปลได้ไม่หมดนะครับบอกไว้ก่อนฉะนั้นจะพยายามที่จริงบางทีย ังไม่ได้ตั้งใจกดครับเอาใหม่อุ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้อะไรโอ้เราใช้ไงอ่ะใช้ไง you cannot use ใช่ได้ปะ missing weapon นะครับเราไม่มีอาวุธวงโอเคอะไรวะมันบอกให้ไปทางนู้นนะครับอ๋อติดตั้งการได้ด้วยไปแล้วไงอ่ะบอกให้ทำอะไรอ่ะพ
plus i อ๋อมันอยู่ด้านขวาโถเอ้ยบอกให้เราใส่อาวุธนะครับอย่างนี้เหรอโอ้อุ้ยโอ้โหlisten to the dream นะฟังความฝันนะ basic abilities are effortless as possible but power abilities draw upon your reservoir of energy ตาย lay the dead to rest silence defeat the flesh zombie ป้องกันบอสซอมบี้พวกนี้เหรอมานะฮะโอ้โหเป็นเกมแนวนี้วิ่งวิ่งอย่างนี้นี่เองครับอ๋อหลบได้อุ้ยเฮ้ยส่วนตัวผมไม่ได้เล่นเกมออนไลน์มานานแล้วนะครับก็โอเค must learn focus and control the watchers will intervene only in dreams and only onceEvery weapon becomes a unique focus for your abilities. To become primal, to inhabit the senses, fist upon flesh, until we burst forth in frenzy. Let your feelings overflow. คืออะไรวะ โอเคผ่านไปนะครับมันก็จะอธิบายเหมือนเป็นฝึกสอนนั่นแหละครับtutorial ให้ help heal ยังไม่ตายอีกเหรอ The Rakshas have also come to heed the song Have pity but spare them no mercy They were once like me เห็นไหมสับสนนิดนึงนะโอเคมันเล่นสกิลยังไงเปลี่ยนไปใช้สกิลอื่นนะฮะหนึ่งโอเคฟูลี่เต็มนะครับอันนี้เฮ้ยๆทำอะไรอ๋อโอเคเข้ามาดิเฮ้ยฟูลี่โอเคเหี่ยวอ้าวใช้ได้เดียวเหรอโอเคจะทำภารกิจตามที่มันบอกไปก่อนนะในเรื่องของภาพผมคิดว่าภาพนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมืดๆด้วยเฮ้ยเอาชิบหายไปกดโดนอะไรวะโอเคฮะขอเพิ่มแสงจอไปนิดนึงนะเพราะมันมืดมากเลยโอเคแล้วก็ให้ป้องกันตัวเองแล้วก็ต่อต้านพวกซอมบี้นะครับพวกนี้สเกนนะครับสเกนมันแปลว่าต่อต้านนะครับอ้าวเฮ้ยอุ้ยอยู่นี่เหรอผมก็จะแปลตรงๆค่อนข้างตรงนะแปลงร่างได้ป่ะนี่แปลงร่างตายเลยกด F เก็บได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะบอสเหรอน่าจะเป็นบอสนะครับแต่ว่าทำไมไอ้นี่มันอยู่วะเป็นใครเนี่ย Revenants do not follow the call they follow death you cannot leave this place while it lives be agile be confident your life depends upon it ชิปให้เราโหลดให้เราหลบนะครับแปลว่าเราต้องจัดการกับมันนะครับแต่ว่ามีอะไรบนแมปอยู่ด้านหลังนะครับอะไรเอ่ยอยู่ข้างหลังเป็นจุดบนแมปแต่ว่าเราจะต้อง
จัดการกับมันก่อนนะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนสกิลตรงไหนเลยมา Return to the river โอเคอะไรวะ F กด F เอ้าไปไหนละอุ้ยอยู่นี่เหรออุ้ยโดนเต็มหลบ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 เอาอุ้ยหลบหลบกดชิปเอากดชิปแล้วทำไมไม่ขยื่นเลยวะกดชิปย้ำเกินไปนะครับนี่อ๋อกดชิปมันใช้ได้เฉพาะด้านข้างนะครับอุ้ยนั่นไงแปลงล่างอุ้ยแปลงไม่ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วทำไงต่อนี่ฝนตกเหรอโอ้ฝนตกครับตอนนี้ไม่เกี่ยวกับในเกมนะครับ Path to send the report คนทวน R โอเคเก็บแล้วก็อันนี้มีอะไรอะอ๋อใส่สร้อยนะครับ primary weapon second เฮ้ยได้แล้วโอเคแล้วก็มาตรงนี้กด F นะครับในเรื่องของภาพผมคิดว่าภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับMake the right choice โดดลงไปรู้สึกว่าภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันเป็นออนไลน์ปกติทั่วไปครับถ้าทำสวยมากก็กินสเปคนะครับคนก็จะเล่นไม่ได้ Fighting eternal darkness is a fool's errand Wisdom is the light that drives the darkness away นี่มึงยังไม่จบบทเรียนอีกเหรอทำอะไรกด F แล้วก็ accept The torch child We speak in metaphors because alien minds cannot decipher them Your path will be equally puzzling Wisdom must be your torch หยิบไฟได้โอเคกดแล้วต้องยืนรอด้วยเนี่ยอันนี้ถ้าถือไอ้นี่แล้วเราจะโจมตีได้ไหมอ่ะอุ้ยเฮ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 ้ยอะไรอ่ะเหยียบปุ๊บไปปั๊บเลยเดี๋ยวนะให้ทำอะไรเนี่ยโดดเหรออุ้ยนั่นไงสองถ้าเหยียบตัวนี้ล่ะอ๋อต้องเหยียบตามรูปนี้ครับโอเคเรียบร้อยเป็นรูปที่แปะอยู่บนข้างผนังนะครับถามว่าในนี้มีอะไรบ้างมืดไปหมดเลยถามว่าเกมออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะสนเรื่องกันเท่าไหร่ครับกด E เพื่อเอาไอ้นี่ออกเหรอถ้าอยากเล่นเกมภาพสวยๆผมคิดว่าเทล่าน่าจะสวยที่สุดนะครับเป็นเกมออนไลน์แต่ว่าไม่มีเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าคนไทยก็เล่นเยอะเคยเล่นนะครับครั้งนานมาแล้วถ้าเทียบเกมนี้เทล่าก็ยังโคตรสวยอยู่ดีนะฮะตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าปิดเซิร์ฟไปยังแต่คนเล่นเยอะมากนะไม่น่าจะปิดง่ายๆทำอะไรวะอ๋อโอเคต้องกดภาพรูปไปนี่แหละผมคิดว่านะ
พิซซูแล้วยังไงต่ออุ้ยต้องกดยังไงให้มันเปิดอ่ะงงนะฮะเดี๋ยวกดแล้วยังไงต่อโอเคทำไมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ Soap a little E โอเคมันต้องกดเป็นขั้นตอนหรือเปล่านะฮะไอ้ต้องกดตัวนั้นค้างแล้วแต่ว่าเราต้องกดตัวไหนสักตัวต่อถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกถูกเอ้าไม่ถูกเวนโอเคเข้าไหมขึ้นละตอบตัวนี้ไหมไม่น่าจะใช้ตัวนี้นะเพราะมันใกล้เกินไปถูกไหมถูกเอ้าถูกปะไม่ถูกนะฮะเอาไหมไม่ถูกตรงนี้เอาไหมโอเคน่าจะนานพอสมควรในวันนี้อ๋อเวนมันมีอยู่กระป๋องอยู่ข้างบนโถเฮ้ยโง่ตั้งนานโอ้มองมุมแคบไปนะฮะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวนี้โอเคไอเราก็โง่อยู่ตั้งนานนะครับโอเคเขาหยิบข้อเพิ่มไม่ได้หยิบโอเคอุ้ยโดนอีกแล้วเหรอเอ้าโอเคนะครับก็หลังจากที่หลุดไปรอบที่2แล้วนะครับผมก็คิดว่าคงไม่ขอกลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมนี้มันยังข้อแรกมันยังใหม่อยู่ข้อที่2นะครับบั๊กยังเยอะนะฮะข้อเดียวกันนั่นแหละบั๊กยังเยอะอันที่3มันดูเป็นยังเป็นเกมสไตล์แบบเทคโนโลยีเก่าครับแบบโปรแกรมสร้างเกมเหมือนกับแต่ยังไม่ใหม่มากในทำนองนี้นะครับมันยังไม่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับผมแต่ถ้าใครอยากที่จะทดลองนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับจากสตรีมนะครับกับเกม Secret World นะครับโลกแห่งความลับโอเคสำหรับคลิปรีวิวคลิปนี้ผมก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมขอคงจะต้องขออนุญาตลบเกมนี้ทิ้งซะนะเพราะว่ามันไม่ถูกใจผมเลยโอเคก็ถ้าหากว่าชอบถูกใจหรือก็หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ Subscribe ไว้ได้นะครับเพราะว่าผมจะชอบจะมาทำรีวิวเกมบ่อยๆนะครับแล้วก็จะแคสเกมด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบแคสเตอร์ฟูลไม่มีตัดนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณที่รับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ